ผู้ชายที่น่าสงสารถึงตัวเล็กๆแต่ก็คิดว่าจะแรปปาร์ตี้สันนะมึงเด้อแต่เพลงให้มึงเองว่ะเขาคนนี้ชื่อสมัครนามตระกูลนันทศิลป์ได้เจอเขาคือพวกศิลปินโยฟันเขายืนยาวแต่ตัวเขาสั้นป้อมไอสัตว์สมัครชอบเล่นมุกนาคอมอมกระดูกหมูทำไมพวกมึงไม่ได้ฟังละไอสัตว์ฟันกูยันไงฟันกูยันมาตั้งแต่เกิดตั้งแต่กูเด็กพ่อแม่กูไม่ให้ดัดฟันแต่พลังให้ตังกูไปตรวจสมองแม่กูฟังแล้วกูเหนื่อยใจทำไมป้าหนึ่งไม่ยอมฟังหนูบางฟันหนูมันยาวแล้วยังไงเพื่อนรอดูตาในเด็กอ่ะกูเจ็บในหัวใจพ่อจ่าขอตังค์หน่อยหนูจะไปทำฟันใหม่เจ็บปวดนี่โดนเพื่อนรอว่าตัวเล็กนมเนยไม่ยอมแดกผักผักไม่ยอมเคี้ยวแคลเซียมไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวตอนเด็กโดนตัดผมเรียกว่าทรงนักเรียนแต่ตอนโตไว้ผมอย่าไว้มาอย่างภาคเดินเข้าร้านตัดผมยืนลูกกงดูให้ดูไอ้เย็ดแม่มึงดูตอนนี้ทรงเพื่ออะไรไม่รู้ดีเจก็มานึกว่าจะไว้ดัดผมอีกไหนอะไม่มีผมให้ดัดอีกเพราะเขาตัดผิดเขาดัดไปดูรูปคนอื่นรูปที่เขาได้ดูนั่นคือรูปไอ้คนฟันยื่นคนหนึ่งก็คือรูปเก่าของมึงนั่นแหละที่ถ่ายตอนป.4ตอนที่มึงตัดตรงนี้ตอนที่มึงฟันมึงแหกฉีกโอ้ยสมัครโอ้ยสมัครโอ้ยใจร้อนเวลากับไฟได้ยังจะไม่ขอตังค์พ่อแม่จะขอดัดฟันเพื่อนเราจะได้ไม่รังแกไม่รอว่าฟันเรายืนเราเยินมันเกิดพอดีฟันเรามันหักเกินไปมันไม่มีอะไรดิรอผมได้เป็นเรื่องที่เขาถนัดแต่เขาไม่ดูตัวเองว่าตัวเขาสั้นเกินหมัดหมัดเหนื่อย